อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะYou know I'm a sister, sister girl, yeah. What's the naughty girl when you cheat the world? Sister Day สาวนี้ชวนสาวๆมาเปรี้ยวเท่กันที่เซ็นทรัลพาซาแจ้งวัฒนะค่ะแหล่งช็อปดีไซน์ล้ำช็อปชิลมุมไหนก็ไม่เบื่อเหมือนสี่สาว Sister Day ที่อัปเดตเทรนด์เก๋มาให้สาวๆเปรี้ยวได้ตลอดวันนี้ทุกสีหลับไปเพราะสีดำสุดคลาสสิกเตรียมยึดพื้นที่เปรี้ยวรสสุดพลังค่ะพวกเราทุกวันเสาร์แบบนี้กับซิสเตอร์เดย์ค่ะวันนี้พวกเราดูแต่งชุดดำใช่มันมีเรื่องมีราวแล้วมันมีธีมค่ะเพราะว่าสีดำคือสีสุดฮอตตลอดการธีมของเราในวันนี้คือ Black Issue ค่ะซึ่งตามตรงต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าสีดำนี้นะคะเป็นสีที่มีอิทธิพลมากโดยเฉพาะต่อวงการแฟชั่นและที่สำคัญสาวๆทุกคนบนโลกรู้ไหมถ้าเราไปสืบสอดในตู้เสื้อผ้าทุกคนต้องมีเสื้อผ้าสีดำอยู่ใช่เพราะว่ามีแต่สีดำมันมีหลายเหตุผลมากเลยอ่ะคือต้องสีดำเป็นสีอมตะมากคือคลาสสิกต่อให้ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยสีดำไม่เคยตกเทรนแน่นอนและผู้ที่ฉีกกฎนะคะทำให้สาวๆเนี่ยอินกับเดรสสีดำมากๆเมื่อ86ปีที่แล้วก็คือผู้หญิงที่ทำให้สาวๆทั่วโลกเนี่ยต่างยกให้เป็นไอคอนดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการแฟชั่นนะคะหรือว่าโคโค่ชาแนลนั่นเองถูกต้องอันนี้เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังมากๆแล้วมีรูประดับโลกเป็นเดรสสีดำตัวแรกที่โคโค่ออกแบบจนกลายเป็นไอเทมสุดฮิตของสาวๆทั่วโลกนะคะถึงขนาดหนังสือ Vogue Paris ต้องขนาดนามว่าเป็นยูนิฟอร์ม for the modern woman เลยแล้วจะบอกว่าสีดำเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นสีโปรดของดีไซเนอร์แบรนด์ดังต่างๆค่ะอย่างเช่น Chanel Prada หรือว่า Emilio Pucci นะคะแม้แต่ว่าดีไซเนอร์ตัวพ่อเนี่ย Karl Lagerfeld ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเขาจะใส่สูทสีดำตลอดแล้วตามมาติดๆด้วย Alexander Wang นะเปรี้ยวมากนะคะกับสีดำนอกจากนี้ค่ะเหล่าดีไซเนอร์ระดับโลกเนี่ยยังหยิบเอามนต์เสน่ห์ของสีดำมาสร้างผลงานชิ้นเด็ดๆมาสเตอร์พีซให้วงการแฟชั่นอยู่เสมอด้วยค่ะจริงๆนะสีดำปรับได้หลายลุคก็จะบอกให้อย่างที่พวกเราใส่กันอยู่มาคนละลุคคนละสไตล์หมดเลยวันนี้เราได้รับเกียรติในการสไตลิ่งชุดนะคะจากดีไซเนอร์ไทยที่พวกเราปรับลืมมาคุณเอกทองประเสริฐค่ะวันนี้พี่เอกให้เกียรติมาสไตลิ่งชุดของพวกเราเราต้องมาถามทีละชุดกันดีกว่าน้องมีว่าสไตล์ของใครเป็นยังไงค่ะเริ่มจากถ้าอยากแต่งตัวแบบยิปเป็นสมาร์ทฮะก็คือจะเป็นอะไรที่ผมจะเน้นโครงสร้างซึ่งเรียบเป็นแบบมินิมอลหน่อยๆอย่างอักเซสซอรี่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นอักเซสซอรี่ซึ่งค่อนข้างเรียบมันไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีอะไรเลยคือเป็นแบบโลหะเรียบเลยแล้วก็จะมีพลาสติกใสเข้ามาอย่างกางเกงก็จะเป็นกางเกงทรงตรงอะไรเงี้ยคือต้องดูเป็นผู้บริหารเท่านั้นนะที่จะเข้ามาแบบมาถึงป้าโอมมาดีกว่าพี่โอปอลนะคะลุคเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างนี้อุ้ยเหรอใช่ครับฉันเป็นลุคนั้นเหรออันนี้นี่คือเป็นเซ็กซี่เรียบหรูอีกทีนึงใช่ไหมคะที่ผมใส่เข้าไปมันไม่ใช่เซ็กซี่แบบ 100% แต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีการเล่นลูกเล่นของขนนกเข้ามาพยายามชนลูกเล่นมันจะเป็นขนนกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเชฟอื่นเช่นเชฟที่เป็นกระโปรงบานมันจะเป็นอะไรที่หวานแต่ถ้าพอมันใช้กับแจ็คเก็ตซึ่งเข้ารูปแล้วก็มีดีเทลหน่อยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นนอตตี้นิดๆเป็นเซ็กซี่แบบนอตตี้แบบว่าลูกเล่นหน่อยๆอะไรพวกนี้ครับการที่จูดมาเซ็กซี่นะไม่ใช่คนนั้นนะคะต้องเต้ยเป็นสตรีทสีสตรีทเนี่ยทำได้หลายแบบอย่างที่ผมใส่ในวันนี้ฮะเป็นเจนสตรีทซึ่งหลวมเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นทรงซึ่งแบบมีลูกเล่นมีฟรินช์มีแบบตัวห้อยออกมาซึ่งพอเดินปั๊บมันก็มีมูฟเมนต์เข้ามาแล้วสุดท้ายน้องแพรล่ะคะน้องแพรจริงๆแล้วมาในคอนเซ็ปต์เป็นสวีทซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าความสวีทกับความแบบแบล็คมันจะเข้ากันได้เอามาลงตัวกันได้ไงอะคะคือความน่าสนใจของสีดำเนี่ยฮะเวลาไปจับคู่กับสีพาสเทลอย่างเช่นสีชมพูอ่อนเนี่ยมันเป็นคู่สีซึ่งน่าสนใจ
คือมันแบบไม่เลี่ยนแบบถ้าเป็นพาสเทล 100% ครับพอมันมีสีดำเข้ามาสีดำทำให้ตัวส่วนที่มันเป็นสีชมพูพาสเทลเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆว่ามันเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เราได้รับรู้ว่าสีดำสีคลาสสิกมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงในหลายรูปแบบได้หมดเหมาะกับคาแรคเตอร์หลากหลายด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับคุณเอกทองประเสริฐค่ะขอบคุณค่ะความคิดและเกิดของสีดำยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะยังมีทริคสุดเปรี้ยวจากแฟชั่นกูรูสุดเจ๋งคุณวิกธีรัตน์เจ้าของแบรนด์วิกธีรัตน์ที่ซุปตาทั้งพลอยเชอร์มานคริสหอวังรวมไปถึงสาวซิสสุดน่ารักน้องเต้ยของเราต่างก็ปราบรื้มเป็นที่สุดค่ะสาวๆที่อยากเพิ่มความเก๋ไม่ซ้ำใครให้กับชุดสีดำตัวเก่าแต่งยังไงให้เปรี้ยวไม่จำเจตามยิปซอปีอัพลุคสุดเก๋กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วิกวันนี้จะขออนุญาตมาขอคำแนะนำเรื่องของการใช้สีดำเพราะว่าธีรัตน์ออกคอลเลคชันออกมาเนี่ยจะมีสีดำชูโรงเสมอใช่เพราะว่าพี่คิดว่าสีดำอ่ะมันเหมาะกับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยนี่ขออนุญาตถามถึงทริคแรกเป็นเรื่องของการแมทชิ่งสีอะค่ะพี่จะดูให้แล้วกันว่าเพราะสีดำตอนนี้พี่จะให้แมทกับสีทองเป็นทริคแรกดีกว่าเพราะว่าสีดำกับสีทองเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันจะเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับชุดได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวอย่างจริงๆเลยแล้วกันพวกอิสเซอรี่ส่วนใหญ่ของพี่จะเป็นสีดำทองหมดเพราะว่าเราคิดว่าดำอยู่กับทองแล้วมันสวยเราก็เลยนำพวกหนังทองพวกเหล็กทองอะไรเงี้ยมาอยู่บนชุดแต่ดีตรงที่ว่าคือปกติแล้วสีทองเป็นสีที่หยิบใช้ยากมากงั้นเดี๋ยวไงลองเดี๋ยวลองแมทชุดให้ยิปโซลองใส่ดูแล้วกันและนี่คือแบบอย่างที่พี่วิกจัดให้อีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ครับคือเราให้ใช้สีทองเป็นปริมาณที่มันไม่เยอะมากเวลาเราแต่งตัวให้มีสีทองขึ้นมาเป็นสีดำเนี่ยเราก็จะเลือกเน้นเป็นจุดๆไปคือเวลาคนมองเขาจะไม่มองเป็นจุดๆเดียวมันทำให้เราไปดูไม่เด่นอันนี้คือการแมทช์กับแอคเซสซอรี่ซึ่งคนอาจจะเห็นภาพได้ง่ายหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใช้ในเรื่องของเสื้อผ้าเลยเนี่ยจะลองแมทช์ให้แล้วกันเพราะคอลเลคชันนี้พี่มีใช้หนังสีทองเพื่อนๆซึ่งทำเป็นกระโปรงทำเป็นแบบเสื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองแมทช์ให้ยิปโซลองใส่ดูอันนี้ก็เป็นการมาแมทช์กันระหว่างสีดำสีขาวแล้วก็สีทองอีกทีนึงซึ่งมันจะได้ความเรียบหรูแล้วก็มันจะได้ความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งถ้าเกิดให้แนะนำแล้วคือถ้าเกิดเป็นสีขาวดำทองแล้วอ่ะไม่ควรใส่อัคเซสซอรี่สีเงินควรเน้นให้เป็นสีทองไปเลยเพราะว่าเงินกับทองบางทีมันตีกันมันจะดูแบบดูเป็นคนทำงานแล้วดูแบบดูภูมิฐานมากขึ้นนะเห็นว่าช่วงนี้ตอนนี้สาวๆกำลังฮิตการใส่เสื้อผ้าสีดำที่เป็นซีทรูกันมากบางคนก็ใส่แล้วดูโป๊เกินไปมีวิธีการปรับใช้ยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะใส่ซีทรูกับเขาบ้างอ่ะคือถ้าเกิดแนะนำให้ปลอดภัยที่สุดคือให้ใส่อัคเซสซอรี่เป็นซีทรูละกันคือทางวิธีรัดเองอาจจะทำอัคเซสซอรี่ที่มันเป็นผ้าซีทรูขึ้นมาเพื่อให้ไปใส่ทับชุดที่คุณมีอยู่คือบางทีไม่จำเป็นต้องใส่เป็นกระโปรงทั้งตัวซีทรูก็ได้เสื้อซีทรูก็ได้เดี๋ยวลองให้ใส่ดูแล้วกันได้ค่ะนี่เราก็เพิ่มเข้าไปได้คือจากชุดเรียบๆก็สามารถไปงานได้เลยถ้าเกิดคนไหนอยากได้ดีเทลที่มันเยอะขึ้นก็สามารถใส่ซ้อนกันทับเข้าไปได้อีกใช่แล้วค่ะอีกอย่างนึงที่สาวๆกำลังฮิตกันมากๆอันนี้ฮิตมานานแล้วแหละคือผ้าปริ้นแล้วพี่วิกมีการเอามาแมทช์กับเสื้อผ้าสีดำแล้วใช้ให้มันแตกต่างคือเนี่ยคราวนี้พี่วิกจะเอาผ้าปริ้นเนี่ยมาลองทำเป็นเข็มขัดให้ยิปโซลองใส่ดูเข็มขัดนะคะนี่ก็เห็นในชาร์ตเลยว่าผ้าลายนี่ก็สามารถนำมาแมทช์กับชุดสีดำเรียบๆอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเอามาทำเป็นเข็มขัดได้ด้วยเป็นทริคใหม่เลยค่ะลองไปใช้กันได้ที่บ้านค่ะแต่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิกมากๆนะคะให้อุตส่าห์ให้มาเยี่ยมร้านแล้วก็มาให้คำแนะนำพวกเราด้วยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เข้ากับทีมของเราสุดๆเป็นพี่ชายของป้าอบเองพี่ชายคนนี้สามารถใช้ความดำของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนดำอย่างป้าอบแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานามากมายและยังเปรี้ยวพอที่จะแซวความดำของตัวเองด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หอยค่ะ พี่หอยแต่งเพลงดำจังโอ้โหไม่ได้แต่งหรอครับใครแต่งให้คือจริงๆแล้วเพื่อนแต่งให้แต่เอาจากลักษณะของเราเนี่ย
ไปทำเองหลายๆคนตอนสมัยเด็กๆจะมีคนล้อว่าเตี้ยมั่งดำมั่งอะไรโดนเหมือนกันคือจริงๆนะโดนไหมโดนเตี้ยกับดำแกโดนได้ยังไงนี่เหรอโดนดำจริงๆอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับคนเรามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่เราจะทำตัวว่าเราจะเป็นยังไงมากกว่าความสามารถอาจจะซ่อนเลนอยู่ในความมุมมืดของความดำของเราก็ได้ใช่แต่วันนี้ต้องจะมาแก้ตัวให้พี่หอยค่ะใครว่าพี่หอยเนี่ยเป็นแบบตลกแบบจำขำไม่ใช่คนนี้เขาเป็นตลกหนุ่มอารมณ์ดีแบบดำหล่อเรามีหลักฐานชิ้นเด็ดมาให้ดูด้วยขออุปกรณ์ไอวิลลี่นะฮะคือทำไมว่าคนเรามันก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวคือพี่หอยมันไปอุปกรณ์ถ้าไม่บอกเป็นของพี่หอยเขาจะรู้ว่าเป็นของผู้หญิงที่เป็นนางแบบอันนั้นก็ของพี่หอยใช่ผมก็เป็นในแบบเสื้อผ้าหมานี่แหละเซรั่มนี่เซรั่มใส่หน้าแล้วจะแสบนิดนึงแต่ว่าใสอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นแบบว่าดึกเขาเรียกอะไรไนท์ครีมไนท์ครีมอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเซรั่ม1 2และ3ใช่คือคนเดียวพกเซรั่ม3ขวดไม่รู้พี่ก็เห็นแบบมันเอาผมบอกเอาอันไหนเจ๋งๆเอามาอันนี้ที่ก้นของคนจักรแล้วถ้าไม่ได้ไปอยู่กับวิลลี่ที่ญี่ปุ่นวิลลี่มันก็จะไม่รู้นะก็ตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กับพี่หอยค่ะนอกจากเรื่องดูแลตัวเองแล้วยังมีหลายความลับที่เราจะมาแชร์กันนะคะแต่ว่าแพรค่ะเดี๋ยวเราไปดูแพรเขาไปโหวตหนุ่มสาวผิวปิ้งหุ่นเป๊ะกันเที่ยงๆแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเวลาที่หนุ่มสาวออฟฟิศชาวอโศกค่ะเขาจะลงมาทานข้าวกันซึ่งเหมาะมากเลยนะคะกับการที่เราเนี่ยจะมาลุ้นภารกิจพิชิตโหวตกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันแล้วนะคะว่าสาวคนไหนเนี่ยจะถูกใจหนุ่มสาวออฟฟิศชาวอโศกมากที่สุดค่ะช่วง Sis Double Perfect สนับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟต์ถึงจะกำลังรีบเร่งทานข้าวนะคะแต่พอเห็นภาพสาวๆเราทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันวางช้อนแล้วก็มาช่วยลุกไลท์โหวตกันทันทีเลยค่ะก็แหมทั้ง N1 เจนดีไซเนอร์สุดเปรี้ยวหุ่นเสียสุดๆส่วน N2 นะคะก็ลิซ่าสาวสวยผิวดีชวนมอง N3 ขนมประชาสัมพันธ์สาวสวยหุ่นเซ็กซี่สาวๆของเราเนี่ยผิวปิ้งหุ่นเป๊ะขนาดนี้เป็นใครเนี่ยก็ต้องหยุดโหวตค่ะ N1 N2 แล้วก็ N3 N ไหนผิวปิ้งหุ่นเป๊ะสุดคะเอา N1 นะคะและ N2 ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเรามี N1 N2 แล้วก็ N3 คิดว่า N ไหนผิวปิ้งหุ่นเป๊ะสุดคะต้อง N1 แล้วครับหน้าสวยหุ่นเป๊ะแล้วก็ผิวพรรณดีไงต้องใช่แน่นอนแล้วพี่ล่ะคะเหมือนกันค่ะ N1 เพราะว่าอะไรคะสวยค่ะหุ่นดีแล้วก็หน้าตาก็เซ็กซี่และตอนนี้ผลโหวตออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสาวที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดก็คือ N1 เจนนั่นเองค่ะงั้นตอนนี้เราไปตามติดเคล็ดลับผิวปิ้งหุ่นเป๊ะของเธอกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ล่ะค่ะเจนสาวซิสเตอร์เบอร์เพอร์เฟคประจำสัปดาห์ของเรานะคะสวัสดีค่ะเจนสวัสดีค่ะดูใกล้ๆนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่าเจนหุ่นเป๊ะมากๆดังนั้นเคล็ดลับหุ่นเป๊ะของเจนคืออะไรคะเคล็ดลับของเจนนะคะก็คือการเล่นเวฟค่ะวันละ30นาทีนะคะค่ะเพื่อให้เจนนะคะช่วยกระชับบริเวณต้นขาแล้วก็สะโพกค่ะการเล่นเวฟนะคะทำให้เจนรู้สึกว่าเหมือนได้เล่นสกีเลยค่ะมันก็เลยสนุกใช่ไหมคะค่ะนี่คือเคล็ดลับหุ่นเป๊ะนะคะแต่ว่าผิวยังปิ๊งด้วยดังนั้นต้องถามเคล็ดลับหุ่นปิ๊งต่อคืออะไรคะผิวปิ้งของเจนนะคะก็คือเจนนะคะจะพกน้ำดื่มติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยค่ะจะพยายามดื่มน้ำให้มากที่สุดอย่างน้อยวันละ2ลิตรค่ะเพื่อให้ผิวนะคะได้ขับของเสียออกจากร่างกายค่ะเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้นะคะหนุ่มๆสาวๆก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะแต่ยังมีอีกวิธีนึงนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะให้รูปร่างแล้วก็ผิวพรรณดูดีนะคะอย่าลืมค่ะหาตัวช่วยนะคะที่เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีมาดื่มเป็นประจำค่ะรับรองว่าผิวปิ้งหุ่นเป๊ะดับเบิลเพอร์เฟคชัวร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะแพ็คก็มีกาแฟคอลลาเจนนะคะจากเนเจอร์กิฟต์เนี่ยมอบให้กับสาวซิสเบอร์เพอร์เฟคประจำสัปดาห์ด้วยค่ะวันนี้ได้เคล็ดลับจากเจนไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเจนสาวซิสเบอร์เพอร์เฟคของเราด้วยนะคะและที่สำคัญสาวๆค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะถ้าคุณอยากหากระจายกับพี่หอยเจอกันค่ะ You know I'm a sister, sister. You know I'm a sister, sister girl, yeah. มีเป๊ปซี่ก็มีประสบการณ์ดนตรีแปลกใหม่เสมอรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ยุคใหม่สร้างนิยมยาสีฟัน Full Alkyl Auto 1-2-3 Pan Clinic ยังไงก็สวย
โอ้โหแดนสะบัดสุดเหวี่ยงกันจริงๆค่ะสำหรับสาวๆผมสวยที่ผ่านการคัดเลือกมาถึงรอบออดิชั่นในกิจกรรมสุดเก๋ Try Your Hair Share Your Step by Pantene Nature Care กว่าจะได้4ทีมสุดท้ายเพื่อมาร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของหนุ่มชินและสาวฮอตยายาอุรัสยาสาวๆทั้งซ้อมเต้นและสะบัดผมกันแบบตั้งใจสุดๆค่ะแล้วไหนจะต้องฝ่าด่านคอมเมนต์จากคณะกรรมการสุดโหดอีกเป็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะพวกเราทำเต็มที่นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ของกรรมการนะคะก็ก่อนอื่นเลยตื่นเต้นค่ะแต่ว่าสนุกกับโชว์ค่ะก็ยังไงก็หวังว่าจะได้ค่ะในที่สุดก็ได้4ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปแดนสะบัดแบบแนบชิดกับหนุ่มชินและสาวยายากันในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดแล้วล่ะค่ะติดตามภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟของสาวๆทั้ง4ทีมที่จะได้กระทบไหล่ชินและยายาเพื่อซ้อมเต้นเป็นครั้งแรกได้ที่ facebook.com/pantinethailand และ Sister Day ได้เลยจ้า Sis Kitchen by Lactosoy สนับสนุนโดย Lactosoy Extra 300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้นะคะยิปซี่เตรียมเมนูหอยนะคะมาฝากพี่หอยโดยเฉพาะเลยค่ะรับรองว่าพี่หอยจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้นะคะช่วยป้องกันโรคเกาต์โรคไขข้อแล้วก็โรคกระดูกที่เสื่อมไปตามวัยได้อีกด้วยนะคะกับเมนูนี้เลยค่ะหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ครีมซอสค่ะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยค่ะพริกไทยค่ะเกลือค่ะวิปครีมมะเขือเทศสับหัวหอมใหญ่สับแล้วก็กระเทียมสับค่ะเนยค่ะอิตาเลียนซีซันนิ่งมัสตาร์ดและส่วนผสมสำคัญของเรานะคะหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าได้ค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้กับนี่เลยค่ะน้องทูเหลืองและตะซอยค่ะที่ช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่เนยลงไปเลยนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะพอเนยเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวหอมแขกสับนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยมะเขือเทศสับจากนั้นนะคะก็ใส่หอยแมลงภู่ลงไปเลยค่ะตามด้วยวิปครีมค่ะปรุงรสด้วยมัสตาร์ดค่ะอิตาเลียนซีซันนิ่งค่ะตามด้วยส่วนผสมสำคัญนมถั่วเหลืองและตะซอยค่ะสุดท้ายค่ะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยได้เลยค่ะถ้าสาวๆคนไหนจดสูตรไม่ทันนะคะเข้าไปจดส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทำอย่างละเอียดได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Lactosoy Club ค่ะขอบคุณเจ๊มากมากนะคะสำหรับเมนูง่ายๆกับเก๋ค่ะเรียกได้ว่าคิดมาเอาใจแขกรับเชิญสุดๆเลยถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่หอยแต่อย่างนึงเวลาเราพูดถึงพี่หอยสิ่งที่เรานึกถึงคือทรงผมคือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงไว้ทรงนี้รู้ป่ะหนูอยากคือจริงๆแล้วพอเป็นทรงนี้แล้วเคยตัดไปแล้วชีวิตมันดับวูบเคยไปสระผมอยู่ร้านหนึ่งแถวบ้านแล้วเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็สระเราไปแบบถอดออกมาแล้วก็สระเขาก็ถามบอกว่าเออคุณหอยทำร้านไหนเขาก็นึกว่าเราจะตอบเป็นว่าเข้าสารหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราบอกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาปิดก๊อกปั๊บแล้วเดินออกห่างแล้วไหว้แล้วเขาก็บอกว่าคุณหอยคะไอ้อันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆการเกิดขึ้นเองมีอยู่2อย่างคือนักพรตกับฤาษีมันก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นเราก็เลยไม่เคยคิดจะตัดเลยเพราะมันเกิดขึ้นยากใครๆก็ไม่เชื่อนะว่ามันเกิดขึ้นเองแต่นอกจากทรงผมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นเองแล้วสิ่งที่มันสะดุดตามากที่สุดก็คืออุปกรณ์พันผมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นกันอันนี้ก็คือไม่ใช่อันนี้ต้องทำขึ้นมาบ้างผมดูช่องรู้สึกจะเป็น F Channel หรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับแฟชั่น F Channel โอ้ยดูทรงแฟชั่นใช่ไม่ผมดูชุดว่ายน้ำอย่างเดียวคือวันนั้นเนี่ยนางแบบเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ที่คาดผมอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอันเล็กๆเขาผูกผมไว้เต็มเลยเราก็เลยเอาแบบนี้แล้วให้เด็กที่ออฟฟิศที่คอสตูมเนี่ยให้ทำอันใหญ่ๆแล้วมามัดดูเออมันก็โอเคนะอันนี้ทำเองด้วยเหรอใช่ใช่นี่นะขอดมได้ไหมคะอย่าดมเลยที่เนี่ยทำเองจริงด้วยเพราะมีการขาดซึ่งปอไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะที่เจ๋งมากเลยอ่ะทรงผมนี่ทำมา 5-6 ปีแล้วใช่ถ้าพูดถึงรายการสารแน่15ปีเราเลยต้องมีโปรเจกต์พิเศษเฉลิมฉลองค่ะแล้วก็กลายมาเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ซึ่งหลอนคนทั้งวงการเรื่องราวเป็นยังไงพี่วิลลี่เขาบอกว่าเนื่องในโอกาสครบ15ปีคือเราก็เลยอยากจะทำหนังขึ้นมาเรื่องนึงก็เลยไปร่วมกับ M39ก็เลยไปคุยกับทาง M39พี่ออฟแล้วก็พี่ยอดค่ะผมอยากจะทำหนังเรื่องนึงครบรอบ15ปีสารแนงทีเอาให้มันๆก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ที่มันอยากจะไปถึงออริจินอลของ Candid Camera ก็นึกถึงประเทศญี่ปุ่น
ก็เลยเดินทางที่ไปประเทศญี่ปุ่นจริงจังมากจริงจังจริงจังเอาต้อง15ปีเอาต้องเด็ดก็เลยไปเจอบริษัทนึงเป็นบริษัทชื่อว่าโยชิโมโต้ก็เลยไปพรีเซนต์บอกว่าเออเนี่ยบริษัทเราครบ15ปีแล้วนะเราทำนี่ทำนี่เราอยากทำหนังกับคุณเพราะคุณเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเขาก็บอกว่าก็ลองดูเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นหนังแบบนี้เหมือนกันหนังแคนดิดคาเมล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องทั้งเรื่องแล้วเสื้อผ้าหน้าผมทีมกล้องทั้งหมดเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดโอ้เจ๋งมากไปพูดถึงการอัมแล้วเนี่ยสารแนเป็นมือหนึ่งของบ้านเราใช่แต่อยากจะบอกว่าตอนที่พี่หอยไปเจอพวกเขาทำงานกันถึงกับอึ้งเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเราไปในระบบของชุยชุยโปรดักชันอยู่แล้ว ไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ห่วงแคนดิดเลยเราบอกว่าตัวทำหนังทำยอดเนี่ยต้องแคนดิดคาเมล่าไอ้นั่นไปห่วงแบบโอ้โหรัวร้อนนี่เนี๊ยบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงว่าเขาเป๊ะมากเป๊ะครั้งเนี้ยเป็นการถ่ายแคนดิดที่ชัดที่สุดในชีวิตของเราเดี๋ยวไปดูเขาหาอาจจะหาว่าเราเนี่ยไม่ได้แคนดิดก็ได้แต่ว่าเห็นว่าเตรียมงานนานถึง7เดือนใช่ประมาณเดือนธันวาที่แล้วเราเลือกดาราก็คือคนแรกที่เราเลือกเราต้องเลือกคนที่สนิทที่สุดเพราะมันเป็นแคนดิดที่ค่อนข้างรุนแรงคนคนนี้เนี่ยเรานึกถึงน้องที่ติดอันดับท็อปวันในการโดนแคนดิดคนที่น่าจะโดนแผนของเราอันนี้ในสุดคือตั๊กบริบูรณ์หนึ่งเขาบอกเขาเป็นคนบ้าคนบ้าเจอสถานการณ์หนึ่งอย่างคือพูดกับคนไม่รู้เรื่องกับอยู่ๆมาบอกว่าเราเป็นโจรถึงกับร้องเรียกแม่โหร้องเรียกแม่แม่อยู่ในแคนดิดไปดูได้เลยว่าคนบ้าอย่างตั๊กร้องเรียกแม่เพราะอะไรพี่รู้ไหมว่าตอนนี้พี่ตั๊กเขาหลอนไปเลยนะจริงหรือเปล่าเขาหลอนมากหลอนขนาดไหนพี่ตั๊กพี่หลอนขนาดไหนคะพี่ไอ้นิดสวัสดีครับตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับที่ถามผมมาว่าสารแน่โอเซกไก่มีการเตรียมไหมเตรียมแน่นอนครับผมแต่เขาเตรียมกับพี่จ๊อบนิธิสั่งให้พี่ไปถ่ายรายการสมุทรโคจรพี่เองเนี่ยรีบไปเคลียร์คิวจนได้คิวมาเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแกล้งเราที่ญี่ปุ่นไม่เคยคาดคิดเพราะว่าคิดเสมอว่ามันน่าจะจบไปแล้วเพราะว่าพี่เนี่ยไปออกรายการแสนแน่มาเนี่ยสองครั้งแล้วไงทุกวันนี้นะฮะไม่กล้าออกนอกประเทศไทยแล้วผมต้องตรงไปเช็คก่อนว่าพี่หอยพี่วิลลี่อยู่ที่บริษัทรักหรือเปล่าถ้าอยู่ผมกล้าออกนอกประเทศครับแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่รักผมไม่กล้าออกนอกประเทศผมกลัวมากเลยผมขอให้เคสนี้กับผมพอแล้วนะผมเหนื่อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยจิตของผมเนี่ยมันหลอนไปหมดแล้วผมเองก็นะครับผมกลัวว่าผมจะมากไปกว่านี้อีกพอเถอะผมไหว้แล้วครับพอเถอะครับนะครับถ้ารักหนูอย่าแกล้งหนูอีกแต่แน่พอกันทีเป็นน้องที่เรารักแล้วก็สนิทมากไม่ใช่แค่พี่ตั๊กคนเดียวค่ะที่เป็นแบบมีโรคหวัดระแวงนะคะเห็นว่าพี่ๆหลายคนในวงการเนี่ยเป็นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่นีโน่พี่หนุ่มกันชัยหรือแม้กระทั่งพระเจ้าที่จงโซของเราอีกตัวนี้ก็ติดท็อปวันล่าสุดครั้งที่3ครั้งที่4ด้วยเขาเนี่ยได้ถูกเราเนี่ยหลอกเข้าไปในลิฟต์แล้วลิฟต์ค้างกับบุคคลที่ไม่น่าอยู่กันได้เลยเราเป็นไงอ่ะน่ากลัวมากเป็นตุ๊ดกันมากแบบคือแบบว่าพอลิฟต์ค้างปั๊บแอป2คนก็เปิดเผยตัวเลยว่าเขารักตัวเองนะชีวิตครั้งสุดท้ายก็คงจะไม่ก็ยื่นจูบกันแล้วมีคนท้องลูกอะไรอย่างเงี้ยมีพ่อมาเห็นคนแบบว่ามายืนอยู่เป็นผีนั่นแหละจบสุดท้ายคุณโจ๊กโดนตลอดพี่โจ๊กโดนคือจริงๆนี่ผมพูดตรงๆเลยนะหนึ่งในนั้นจริงๆหลังโอเซกายจะเป็นคุณโจ๊กด้วยแต่เสียดายทำไมไม่มีเวลาน่ารักมากนะเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าเรื่องพี่หอยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแฉเรื่องพี่หอยกันต่อMaybelline New York เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกRunway Trend วันนี้ค่ะสาวๆที่สนใจการแต่งหน้าสไตล์ Runway Look นะคะวันนี้นะคะคุณแพรแพรี่พายค่ะจะมาแนะนำทริคนะคะในการแต่งหน้าลุคกราฟิกไลน์ให้กับน้องนางค่ะแฟนคลับรายการของเราที่ฝากคำถามมาทางอีเมลค่ะก็สำหรับลุคกราฟิกไลน์นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Runway Trend ที่กล้าโดดเด่นแล้วก็ดูแหวกแนวกว่าใครเลยค่ะการเขียนอายไลเนอร์นะคะก็นิยมลากเส้นกราฟิกให้ยาวออกมานอกกรอบตาค่ะเพื่อทำให้ตาดูเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแปลงโฉมน้องนางกันเลยดีกว่าแพรมีเทคนิคการวาดอายไลเนอร์กราฟิกสไตล์รันเวย์มาฝากกันค่ะ
วันนี้นะคะเราจะมาครีเอทดับเบิ้ลไลน์กันค่ะสำหรับอายไลเนอร์เส้นแรกเริ่มจากการวาดอายไลเนอร์ชิดขอบตาบนค่ะแล้วตวาดตรงหางตาแบบปกติจากนั้นวาดอายไลเนอร์เส้นที่2เหนือรอยพับเปลือกตาค่ะวิธีการปัดมาสคาร่านะคะให้ขนตาดูเป็นแพรแล้วก็ยังเฉียวเหมือนนางแมวปลาให้เริ่มปัดขนตาแบบธรรมดาก่อนนะคะแล้วจับด้ามมาสคาร่าเป็นแนวตั้งปัดย้ำตรงไปหางตาอีกทีเพื่อเพิ่มความหนาและความเฉียวค่ะโอ้โหน้องนาของเรานี่สวยระดสุดๆเลยนะคะเนี่ยและสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาอัปเดตเทรนด์เมคอัพสุดเลิศแบบติดขอบรันเวย์นิวยอร์กแฟชั่นวีคง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกเข้ามาลุ้นทริปสุดเลิศไปเชิดถึงนิวยอร์กแฟชั่นวีคครั้งที่2ที่นี่ได้เลยนะคะรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะคะช้าหมดอดเลิศไม่รู้ด้วยนะคะ You know I'm a sister sister You know I'm a sister sister girl yeahโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบเทปทีนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบได้เชฟโรเลตโซนิกเซอร์ยูแก๊ปบิสกิตสติ๊กแก๊ปกรอบอร่อยโดนใจช่วง Complete Your Beauty by Amino Plus สนับสนุนโดย Amino Plus ดูดีแบบเต็มๆมีร้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะสาวๆแหมตอนนี้เนี่ยสาวๆที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะถ้ายังคงอยู่ที่เมืองไทยและที่นี่คือฮาโกะทาวน์ค่ะคำว่าฮาโกะเนี่ยแปลว่ากล่องและที่ชื่อว่าเมืองกล่องนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาดัดแปลงเป็นร้านน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเรามาลองดูกันร้านนี้บ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าที่เด็ดเนี่ยอยู่ที่โซบะแห้งทรงเครื่องส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเกี่ยวกับปิ้งย่างค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกนะคะแต่ว่าที่เด็ดเขาบอกว่านี่ค่ะเห็ดเก็บสดย่างถ่านค่ะซึ่งเขาก็จะมีนะคะนี่เลยให้เราเก็บเห็ดเองอ่ะถ้าจะให้เด็ดนะคะต้องลองร้านนี้ค่ะกับร้านมารุเซมเบ้คำว่าเซมเบ้นี่นะคะแปลว่าข้าวเกรียบค่ะเขาจะเอากุ้งหรือว่าปลาหมึกเนี่ยทั้งตัวนะคะเอามาทับด้วยเจ้าเครื่องนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะปลาหมึกหรือกุ้งเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นข้าวเกรียบค่ะเต็มโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าแพรเนี่ยกินเอากินเอากินเอาอร่อยไม่กลัวอ้วนเนี่ยเพราะแพรมีเคล็ดลับค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแพรจะหาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายที่ช่วยทำให้สารอาหารเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์ด้วยเพราะว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องของการขับถ่ายค่ะกินเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ไม่กลัวหรอกค่ะว่าแล้วแพรก็ขอตัวสามสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอปอเตอร์หรือว่ายิโซนะคะไปกินต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สาวๆอย่างเราเนี่ยจะแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่เรานะคะจะได้ทำบุญจากการไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วการทานอาหารที่บริสุทธิ์ไม่คราวนี้นะคะก็ทำให้ร่างกายของเราในแข็งแรงแล้วก็เฟรชสุดๆเลยค่ะเคยได้ยินมานะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอาหารเจสุดเก๋อยู่ค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นตามแพรมาพร้อมกันเลยค่ะ stars, และที่นี่ล่ะค่ะสตาร์ฟูวิภาวดีที่เขาบอกว่ามีอาหารเจรสเด็ดอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะพี่คะหยิบเมนูผิดเล่มปะคะไม่ผิดค่ะแต่เราจะสั่งอาหารเจนะใช่ค่ะอาหารเจค่ะปลาหิมะนึ่งมะนาวเป็ดอบซอสส้มแล้วก็ซุปกั้งลุยสวนไก่ทอดซอสมะนาวเห็ดหอมนี่คือเจหมดเลยค่ะใช่ค่ะทั้งเล่มเลยค่ะอาหารเจค่ะให้อย่างนั้นเอาทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ค่ะโอ้โหไม่ได้เชื่อเลยค่ะว่าจะสามารถนำมาแปรรูปนะคะมาทำเป็นอาหารออกมาได้หลากหลายเมนูขนาดนี้มีประโยชน์แถมอร่อยมากด้วยค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะเวลาที่กินเจเนี่ยสาวๆอาจจะไม่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เรื่องนี้หมดห่วงค่ะลองหาเครื่องดื่มนะคะที่สามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดมาดื่มไปด้วยจะได้ช่วยบำรุงสมองนะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับสมองทำให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งด้วยค่ะเทศกาลเจปีนี้นะคะรับรองค่ะว่าสาวๆจะอิ่มใจได้บุญแถมยังมีความสุขแฮปปี้แบบแพ้เลยล่ะค่ะเรายังอยู่กับชายหนุ่มอารมณ์ดีพี่หอยของเราค่ะไม่ต้องอารมณ์ดีตลอดเวลาก็ได้เราจะมาเปิดซิสเพลทบัคเดี๋ยวป้าอบเปิดให้1 2 3อะไรอ่ะพาสาวหนีปูอลาสกาพาสาวหนีค่ะเอลลี่แน่ๆเจ้ากระดองปูอันนี้เคยก่อวีรกรรมไล่สาวลงจากรถพี่หอยมาแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นผมจำได้ว่าผมไปทองหล่อมันจะเป็นเทศกาลปูอลาสกาแล้วผมไม่เคยเห็นกระดองมันอ่ะกระดองมันสวยมากผมก็เลยคิดว่าจะเอาไปเป็นแบบว่าเป็นกระถางต้นไม้ลองนู่นลองนี่นะลองนู่นลองนี่เอาไป2กระดองปั๊บผมก็ใส่ถุงปั๊บผมก็เอาวางไว้ข้างหลังวางข้างหลังเสร็จผมก็ขับไปพอเริ่มเข้าวันที่8ที่9เราก็ไปรับสาวกินข้าว
สาวว่าปึ๊บเปิดประตูเข้ามาพี่หอยกินเรื่องคือเขาก็อึ้งกับเรานะเราก็ทำไมคือพี่หอยคะก็คือจริงๆแล้วไปกินข้าววันที่ไหนนี่อ๋อเดี๋ยวไปพารากอนพี่คะหนูรู้สึกว่าหนูอยากนั่งรถแท็กซี่เนี่ยตามไปได้เขาก็เปิดประตูลงไปพี่คะเจอกันที่พารากอนตรวจเช็คเครื่องตรวจเช็คอะไรตรวจกันไปผมว่านั่งรออยู่ชั่วโมงนึงพี่เจอแล้วเดินออกมาปั๊บมันไอมันจะเป็นร่องอะร่องข้างร่องข้างหลังอะแล้วมันหายเข้าไปแล้วเขาเอาปูนอนโยเยนอนคำอยู่ในกระบองปูอืมถ้าเป็นหนอนปลาก็ยังโอเคแต่นี่หนอนปูแล้วมันโอ้โหหนอนปูอลาสก้าไหมคุณมันขึ้นได้ยังไงเออมันปิดถุงอย่างดีแต่มันคงเน่าจนแก่มันเน่าเพราะว่าฟังพี่หอยแล้วมันโอเคในระดับนึงแต่เราไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าไงใช่เพราะฉะนั้นมีคนมาช่วยเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วิลลี่ช่วยแชร์ให้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่กระดองปูอย่างเดียวเพิ่งเร็วๆนี้มันเอาอีกเหรอไอเหตุการณ์ซ้ำสองเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วมาอีกแล้วว่าบ้างเลยโอ้ยไม่ใช่แค่กระดองปูครับคุณโถผมยังมีประสบการณ์อีกเยอะก่อนกลับบ้านทุกครั้งนะฮะก็จะต้องมีแวะซื้ออาหารครั้งนึงมาจอดรถขวางผมไว้แล้วทิ้งกุญแจไว้แล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปเตะบอลไขเข้าไปปุ๊บขอไปอ้วกก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมกลิ่นประมาณรองเท้านักกีฬาโอลิมปิก 4-5 วันไม่ได้ซักเลยฉุนอยู่ในรถ BM มันกลิ่นประมาณหนูตายอ่ะเจออะไรครับคุณผู้ชมครับน้ำซุปจากข้าวมันไก่น่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ได้จะเรียกได้ว่ามีแก๊สเขียวๆขึ้นมาเลยแหละอีไอ้คนๆนี้ทำไมมันกักขาได้ขนาดนี้ทำไมรถมันต้องเหม็นลองถามก็ดูครับว่าอาหารชิ้นต่อไปของเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมล่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ซ้ำมากคือข้าวมันไก่แล้วก็น้ำซุปด้วยเราก็กลับบ้านไปปุ๊บเราก็ปุ๊บเอาไปกินบนห้องยังด่าร้านไอ้ข้าวมันไก่อยู่เลยว่าไม่ให้ซุปมาทำไมไม่ให้ซุปมาจะโทรไปด่าเลยบอกทำไมไม่ให้ซุปมามันคงเกิดจากอาการเบรกแรงแล้วปุ๊บแล้วถุงน้ำซุปปุ๊บซ่อนเลยแล้วจริงๆแล้วตอนไหนรู้รู้ไหมตอนเราเบรกเหมือนกันพอเอี๊ยดปั๊บเนี่ยดึกแล้วล่ะประมาณ4ทุ่มเอี๊ยดพอมันปึ๊บเปิดตัวซุปจากเปิดตัวซุปมาได้ไงแล้วโอ้แล้วมันเป็นภาพชัดแล้วกลิ่นก็หนักเลยคราวนี้กลิ่นหนักเลยปึ๊บแล้วมันขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับท่านผู้ชมที่ซื้ออาหารอะไรพอเบรกปั๊บต้องตรวจก่อนนะคว้าก่อนเผื่ออะไรที่มันจะใช่ตอนนี้ให้ฝากผลงานดีกว่าค่ะพี่หอยได้เลยนะฮะก็ที่เล่าไปนะฮะสแนลเซกายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาในการนี้แล้วเนี่ยขอมีโอกาสได้ถามคำถามแต่ละคนได้1คำถามกล้าตอบป่ะกล้ากล้าป่ะเรื่องใหญ่ไม่รู้อ่ะกล้าป่ะกล้าเราต้องกล้าเพราะเรากล้าค่ะกล้านะครับถามแบบไม่ซีเรียสเลยได้ความรักครั้งนี้ของน้องจบมั้ยแต่งอันนี้ถือว่ากล้ามากเลยครับแต่งแน่แต่งปีหน้าเดี๋ยวตัดเรื่องปีให้ก่อนจะแต่งแต่แต่งเนี่ยจบสุดท้ายที่แต่งโอ๊ยเอาตัวไปเลยชอบแล้วเราอะเรื่องความรักของเราก็เป็นปกติดีเป็นปกติดีถือว่ามันโอเคเรื่อยๆสนิทที่สุดในวงการอะไรอย่างนี้แต่คนนี้ก็ไม่รู้จะถามว่าไม่เห็นไหมล่ะเป็นน้องยิปซีจริงป่ะเออจริงค่ะเออจะถามจริงๆนี่คือจริงๆแล้วพี่จะชอบสลับกันว่าเราอ่ะเป็นพี่เขาเป็นน้องถามจริงสลับหรือเปล่าถามจริงว่าสลับหรือเปล่าว่าไม่ได้สลับแต่ทำไมถึงดูเหมือนพี่หนูกินเยอะกว่าตอนเด็กๆไงกินเฉพาะปลาตอนกินเฉพาะปลาแตกตามตัวสนุกมากๆขอบคุณพี่หอยค่ะขอบคุณครับCircle Story by น้ำแร่ธรรมชาติเทราดื่มดีรู้สึกได้ Feel So Good โอ้โหแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มสุดๆเลยค่ะ
สาวๆคนไหนที่รักสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะแพมมีเคล็ดลับดูดีของพิธีกรหนุ่มน้องใหม่มาแรงนะคะสูงยาวเข่าดีที่สำคัญหน้าตาดีสุดๆเลยค่ะว่าแต่เขาจะเป็นใครแพรว่าเราไปเจอกันเลยดีกว่าค่ะและนี่แหละค่ะพิธีกรน้องใหม่มาแรงของแพรนะคะขอบอกว่าความแรงสามารถการันตีได้ด้วยงานดังนั้นพูดค่ะอัปเดตผลงานหน่อยค่ะผลงานล่าสุดนะครับก็มีพิธีกรรายการหาเช้าโชว์ค่ำทางช่อง5นี่แหละแล้วก็มีรายการ OIC ในช่องแบงค์ Channel นะฮะแล้วก็มีอีเมาแล้วก็มีจัดรายการวิทยุด้วยเวลาเราเจอพุทธเนี่ยพุทธจะเป็นคนที่มีความสดใสมีความร่าเริงตลอดเวลามีเคล็ดลับยังไงบ้างในการดูแลตัวเองปกติเป็นคนออกกำลังกายเยอะแล้วก็จะชอบแบบดื่มน้ำเยอะมากโดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติเพราะว่าดื่มน้ำแร่ธรรมชาติมันช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ยังทำให้สดชื่นด้วยเพราะว่าพุทธมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นพุทธที่ไรนะคะฟิลโซกูตลอดดังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพุทธด้วยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้กับพวกเราค่ะขอบคุณครับและเราก็ได้เคล็ดลับฟิลโซฟู้ดจากพิธีกรหนุ่มน้องใหม่มาแรงอย่างพุทธไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะนำมาแชร์กับพวกเราได้ทางแฟนเพจข้างล่างนี้เลยค่ะถ้าเคล็ดลับของใครเด็ดโดนใจนะคะเตรียมรุ่นรับของรางวัลจากทางรายการได้ค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วแต่เรายังไม่ปล่อยให้แขกรับเชิญสุดหล่ออย่างพี่หอยไปไหนครับเพราะว่าพี่หอยคือขอรางวัลที่เราจะนำมาแจกให้กับแฟนๆซิสเตอร์เดย์นั่นเองใครก็จะเอาถามกันก่อนไหมไม่ใช่ตัวพี่หอยแต่ว่าเป็นเสื้อที่อยู่บนตัวพี่หอยนี่กับเสื้อสารแนโอเซกไก่นะคะซึ่งเราจะมีแจก3ตัวเท่านั้นใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะง่ายมากเพียงแค่คุณโพสต์ประสบการณ์การแกล้งเพื่อนนะคะหรือว่าการสารแนของคุณเข้ามาของใครเด็ดโดนใจนะคะก็จะรับเลยของรางวัลของเราเอาไปเลยส่วนใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารของ Sister Day ค่ะก็แท็กภาพมาได้นะคะกันที่3ช่องทางค่ะมีทางแฟนเพจของ Sister Day นะคะทาง Twitter แล้วก็ทาง Instagram ด้วย Sister Day Underscore TV ค่ะก็เข้ามา follow แล้วก็อัปเดตภาพได้เลยใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Lin Around ค่ะแล้วก็ขอบคุณศูนย์การค้า Central Plaza แจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่สุดเก๋ในการถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะกลับมาเปรี้ยวเท่กับพวกเราทุกวันเสาร์บ่าย 2:50 วันนี้พวกเรา4สาว Sister Day และพี่หอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ